สุภาพสตรีนางหนึ่งมีชื่อว่าแอปเปิลอายุอนามก็ป่าเข้าไปที่30กว่าปีแล้วแต่ยังโสดเลยลงประกาศหาชายในฝันทางเฟซบุ๊กมีข้อแม้ดังนี้ 1. หากมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันขอให้พูดจากันดีๆอย่าลงไม้ลงมือ 2. จะต้องไม่จากหล่อนไปไหนจะอยู่เคียงข้างกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน 3. ต้องเต็มร้อยในเรื่องบนเตียงหลังจากประกาศอยู่หลายวันไม่มีใครมาติดต่ออีก 2-3 สัปดาห์ต่อมาขณะที่กำลังทำงานอยู่บ้านก็มีคนมาเคาะประตูพอหล่อนออกไปเปิดประตูก็พบผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นแขนขาด้วนหน้าตาน่าสงสารมาหาใครคะผมมาหาคุณแอปเปิลครับดิฉันนี่แหละค่ะมีอะไรให้ช่วยนี่คะคือผมเห็นประกาศในหน้า Facebook นะครับผมก็เลยคิดว่าผมมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุณต้องการนะครับคุณมีคุณสมบัติอะไรที่ว่าครบคะข้อ1ผมไม่ตบไม่ตีคุณแน่เพราะผมไม่มีมือไม่มีแขนครับข้อ2ผมไม่ทอดทิ้งคุณไปไหนเพราะผมไม่มีขาอ๋อและข้อ3ล่ะคะหล่อนถามด้วยน้ำเสียงที่สงสัยเป็นที่สุดคุณครับผมไม่มีมือไม่มีแขนไม่มีขาและเมื่อสักครู่ที่ผมเคาะประตูคุณคิดว่าผมใช้อะไรเคาะล่ะครับ